วันนี้เราจะมาดูยุทธวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบหรือบริสครีกซึ่งเป็นหลักการรบในสงครามของพลเอกไฮสกูเดเรียนผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งหน่วยยานเกราะของเยอรมันเขาได้ใช้ยุทธวิธีนี้ในการรบและนำความสำเร็จและชัยชนะมาให้กับกองทัพนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2วันนี้เรามาดูเรื่องราวของยุทธวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบกันครับยุทธวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบของพลเอกไฮสกูเดเรียนนั้นคือการศึกษาและประยุกต์การใช้รถถังเป็นกำลังหลักในการรุกโดยใช้การสนที่กำลังของหน่วยรถถังหรือยานเกราะในภาษาเยอรมันเรียกว่าพันเซอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่มีความคล่องตัวสูงและมีอำนาจการยิงของอาวุธปืนประจำรถที่รุนแรงผสมผสานกับปืนใหญ่สนามเครื่องบินและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของทหารราบยานเกราะเพื่อเข้าแย่งยึดที่หมายแต่เดิมนั้นแนวความคิดของการใช้รถถังคือรถหุ้มเกราะติดปืนใหญ่เพื่อทำการสนับสนุนทหารราบด้วยการยิงทำลายแนวตั้งรับรังปืนกลหรือป้อมค่ายของข้าศึกแนวคิดนี้ส่งผลให้รถถังต้องสูญเสียความคล่องตัวเนื่องจากต้องเคลื่อนที่ตามหน่วยทหารราบเดินเท้าที่รุกคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าพลเอกไฮสกูเดเรียนตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ดีเขาเข้าใจธรรมชาติของรถถังว่ามีความรวดเร็วและคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบจึงทำการปลดพันธนาการของรถถังที่ต้องเคลื่อนที่ติดตามทหารราบอันเชื่องช้าออกไปและมุ่งใช้ขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของรถถังอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือใช้รถถังเป็นหัวหอกในการรุกตามยุทธวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบหรือบริสครีกที่เขาเป็นผู้ออกแบบขึ้นแม้แนวทางการปฏิบัติในสงครามสายฟ้าแลบนั้นจะมีหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่การรบอย่างไรก็ตามยุทธวิธีสายฟ้าแลบหรือบริสครีกนั้นก็มีขั้นตอนหลักในการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันขั้นตอนที่1คือการเตรียมการเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดที่เปราะบางที่สุดในแนวตั้งรับของข้าศึกการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนี้อาจกระทำได้โดยการใช้เครื่องบินขึ้นสังเกตการทางอากาศหรือรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในท้องถิ่นหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่ต้องการจากนั้นหน่วยทหารที่จะเข้าโจมตีก็จะเตรียมกำลังให้พร้อมซึ่งตามความเป็นจริงแล้วการเตรียมการเข้าตีนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรโดยเฉพาะการเข้าตีในระดับกองพลหรือกองทัพจะมีกำลังพลเป็นจำนวนมากการเคลื่อนพลจึงไม่อาจปิดเป็นความลับได้ดังนั้นขั้นตอนที่2ที่จะกล่าวต่อไปจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรบแบบสายฟ้าแลบขั้นตอนที่2ของการรบแบบสายฟ้าแลบคือการเข้าตีลวงหรือ fake attack เป็นขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความสับสนให้กับข้าศึกดังที่กล่าวมาแล้วข้าศึกย่อมคาดการได้ว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมีความเคลื่อนไหวในการเตรียมการรบอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ข้าศึกไม่อาจคาดการได้คือเป้าหมายและวันเวลาในการเข้าตีดังนั้นการเข้าตีลวงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้ข้าศึกเข้าใจว่าการปฏิบัติการทางทหารจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นส่วนการเข้าตีจริงนั้นจะเกิดขึ้นในจุดที่ข้าศึกไม่คาดฝันมาก่อนการเข้าตีลวงนั้นหน่วยที่ทำหน้าที่เข้าตีลวงจะปฏิบัติการเข้าตีอย่างเต็มที่เพื่อยึดที่หมายที่กำหนดไว้เสมือนการเข้าตีจริงทางนี้เพื่อสร้างความสับสนกับข้าศึกและเพื่อให้ข้าศึกถอนกำลังออกจากพื้นที่เป้าหมายจริงไปช่วยแนวรบในพื้นที่ลวงอันจะส่งผลให้แนวตั้งรับที่หมายหลักของข้าศึกมีความอ่อนแอลงดังเช่นญี่ปุ่นเข้าตีลวงที่หมู่เกาะอาลูเชียนเพื่อการเข้าตีจริงที่เกาะมิดเวย์ในสมรภูมิแปซิฟิกเป็นต้นขั้นตอนที่3คือการเข้าตีจริงหรือ Main Assault การเข้าตีหลักหรือการเข้าตีจริงนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการประสานการเข้าตีของหน่วยหลัก3หน่วยประกอบด้วยรถถังทหารราบและเครื่องบินโดยรถถังหรือยานเกราะหรือพันเซอร์ซึ่งพลเอกไฮสกูเดเรียนกล่าวว่าบทบาทของหน่วยนี้สำคัญมากการรบแบบสายฟ้าแลบจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการที่รุนแรงและรวดเร็วของหน่วยยานเกราะหรือรถถังซึ่งเปรียบเสมือนหัวหอกในการรุกหน่วยยานเกราะหรือรถถังจะเข้าตีเจาะไปที่แนวตั้งรับของข้าศึกที่ได้กำหนดเอาไว้เป็นจุดที่ข้าศึกมีความเปราะบางและอ่อนแอที่สุดรวมทั้งก่อนการเข้าตีของหน่วยยานเกราะจะมีการยิงเตรียมซึ่งเป็นการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่และระดมทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินส่งผลให้แนวตั้งรับของข้าศึกบอบช้ำเป็นอย่างมากเมื่อหน่วยยานเกราะเปิดฉากรุกและสามารถเจาะแนวตั้งรับของข้าศึกได้แล้วหน่วยยานเกราะจะไม่หยุดอยู่ตรงจุดนั้น
แต่จะยังคงรุกต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วสูงสุดโดยทิ้งแนวตั้งรับของข้าศึกที่เจาะไว้ให้หน่วยทหารราบที่ติดตามมาเข้ากวาดล้างและทำลายหน่วยทหารราบจึงเป็นหน่วยหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าตีจริงของการรุกแบบสายฟ้าแลบทหารราบในการรบแบบสายฟ้าแลบจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ยึดครองพื้นที่ในขณะที่หน่วยยานเกราะจะยังคงรุกต่อไปข้างหน้าดังนั้นทหารราบจึงมีความสำคัญมากในการรบแบบสายฟ้าแลบเพราะนอกจากจะเป็นผู้ยึดพื้นที่แล้วยังเป็นผู้กวาดล้างข้าศึกที่แตกกระจัดกระจายอยู่ในวงล้อมต่างๆทหารราบบางส่วนยังต้องทำหน้าที่ในการรักษาสะพานและเส้นทางต่างๆไม่ให้ถูกทำลายโดยข้าศึกเพราะหน่วยยานเกราะมีความจำเป็นต้องรักษาความเร็วในการรุกหากสะพานหรือถนนถูกทำลายการรุกคืบหน้าของหน่วยยานเกราะจะหยุดชะงักลงทันทีไฮสกูเดเรียนกล่าวว่าหน่วยทหารราบตามการรบแบบสายฟ้าแลบนี้ต้องมียุทโธปกรณ์ที่สมบูรณ์นั่นคือยานยนต์หุ้มเกราะลำเลียงพลที่จะทำให้ทหารราบสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าๆกับหน่วยยานเกราะหรือหน่วยรถถังนั่นเองหน่วยที่3ในการเข้าตีจริงของการรบแบบสายฟ้าแลบคือเครื่องบินหรืออากาศยานหรือการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีในการรบแบบสายฟ้าแลบนั้นนอกจากรถถังและทหารราบแล้วเครื่องบินนับเป็นองค์ประกอบสำคัญตามทฤษฎีของพลเอกไฮสกูเดเรียนเครื่องบินจะทำหน้าที่เสมือนป้อมบินลอยฟ้าที่ระดมยิงและโจมตีทิ้งระเบิดใส่ข้าศึกเบื้องล่างที่กำลังตั้งรับต่อสู้หรือถอยล่นหรือแม้แต่ตกอยู่ในวงล้อมซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการทำลายการต่อต้านของข้าศึกทางภาคพื้นดินแล้วกองทัพอากาศยังทำหน้าที่ในการกวาดล้างเครื่องบินของข้าศึกออกไปจากท้องฟ้าเพื่อการครองอากาศอย่างแท้จริงอีกด้วยขั้นตอนสุดท้ายของการรบแบบสายฟ้าแลบคือการดำเนินการรุกต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วและความรุนแรงจนกว่าข้าศึกจะถูกทำลายและยอมจำนนเพื่อให้ได้ชัยชนะขั้นเด็ดขาดโดยไม่รอเวลาให้ข้าศึกมีเวลาในการจัดตั้งแนวรบขึ้นใหม่จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการทั้ง4ขั้นตอนอันประกอบด้วยขั้นตอนที่1การเตรียมการขั้นตอนที่2การเข้าตีลวงขั้นตอนที่3การเข้าตีจริงและขั้นตอนที่4คือการรุกต่อไปอย่างต่อเนื่องความสำเร็จทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกองกำลังฝ่ายรุกจะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งหน่วยรถถังยานเกราะหน่วยทหารราบและเครื่องบินของกองทัพอากาศรวมทั้งจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วรุนแรงและต่อเนื่องดังนั้นไฮสกูเดเรียนจึงได้ประยุกต์การใช้วิทยุติดต่อสื่อสารซึ่งสมัยนั้นนับเป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่ที่กองทัพอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้กับยานเกราะแต่ไฮสกูเดเรียนเป็นผู้พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุกับรถถังทุกคันของเยอรมันในการปฏิบัติการรบจนผู้บังคับหน่วยระดับสูงสามารถสั่งการไปยังรถถังแต่ละคันในแนวหน้าได้เลยทีเดียวซึ่งการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการก่อกำเนิดการสื่อสารระหว่างยานเกราะกับหน่วยข้างเคียงและเป็นแบบอย่างในการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันมีนายทหารหลายคนที่นำวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เช่นจอมพลเออร์วินรอมเมลแห่งกองทัพแอฟริกาของเยอรมันและพลเอกจอร์จแพตตันแม่ทัพกองทัพภาคที่3ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะแพตตันได้นำยุทธวิธีนี้มาใช้เมื่อครั้งนำกองทัพภาคที่3ของเขายกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีของฝรั่งเศสและรุกอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุโรปโดยใช้ยุทธวิธีนี้ตอบโต้กองทัพเยอรมันในการรบที่เมืองบาสตองเมื่อเดือนธันวาคมคริสตศักราช1944หรือพุทธศักราช2487ซึ่งการรบของรอมเมลและแพตตันได้เปิดเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ชัดเจนของยุทธวิธีนี้นั่นคือการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงของรถถังและยานเกราะที่ใช้เป็นหัวหอกในการรุกซึ่งรอมเมลขาดแคลนยุทธปัจจัยนี้อย่างหนักในการรบที่สมรภูมิแอฟริกาเหนือแม้กระทั่งแพตตันเองก็ประสบกับปัญหาการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุนรถถังในแนวหน้าจนการรุกของเขาต้องหยุดชะงักลงหลายครั้งอย่างไรก็ตามยุทธวิธีการรบแบบสายฟ้าแลบก็ได้กลายเป็นต้นแบบของการรบสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบันการสนธิกำลังกันระหว่างรถถังเครื่องบินปืนใหญ่และทหารราบยานเกราะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรุกดังเช่นการรบในสงคราม6วันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับในปีพุทธศักราช2510หรือคริสตศักราช1967และการรบในยุทธการพายุทะเลทรายของสหรัฐอเมริกาในประเทศอิรักหรือคริสตศักราช1991เป็นต้น